ฟันเหมือนราชสีห์มักจะได้เป็นหัวหน้าเจ้าคนในโคนฟันเหมือนนาคาร่าจะมีลูกที่มีวาสนาสูงเอ้าทุกคนตอนนี้นะคะอิงกำลังอ่านความเชื่อเรื่องโง่เฮงกันเพลินๆเลยค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้นอกจากโง่เฮงหน้าผากโง่เฮงจมูกแล้วนะคะเขามีการปรับโง่เฮงนี่ฟันกันด้วยแต่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอตาต้าหมอฟันคนสวยกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะอิงก็อยู่กับคุณหมอตาต้าคนสวยแล้วนะคะดูสิรอยยิ้มสวยขนาดนี้คุณหมอคะมีการปรับโง่เฮงฟันจริงๆใช่ไหมคะตอนนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของศาสตร์ความเชื่อเฉพาะบุคคลเนาะในทางของทันตแพทย์อะตาไม่ได้เป็นในเชิงนั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าการทำฟันการที่เราปิดช่องว่างฟันมีฟันที่เรียงสวยเป็นระเบียบเนี่ยแน่นอนค่ะมันเสริมบุคลิกเสริมความมั่นใจของเราถ้ามันมีความมั่นใจตรงเนี้ยเรากล้าพูดกล้ายิ้มหมอก็เชื่อว่ามันสร้างบุคลิกที่ดีสร้างความมั่นใจก็คือจะเรียกว่าโง่เฮงหรือไม่โง่เฮงเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมากกว่าการปรับรอยยิ้มนี่มันสามารถทำด้วยวิธีไหนคะคุณหมออย่างในวิธีที่หมอแนะนำนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเคลือบผิวหน้าฟันหรือว่าการทำเซรามิกวีเนียซึ่งการทำวีเนียเนี่ยทำให้ฟันเราขาวขึ้นอย่างที่เราอันนี้เคยได้ยินในขั้นขาฟันเรียงชิดนะคะแก้ไขฟันที่ห่างฟันซี่เล็กให้มีขนาดที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นเหมาะสมกับรูปหน้าทรายรวมถึงปรับรอยยิ้มให้มีรอยยิ้มพิมพ์ใจยิ้มที่สวยงามเราสามารถที่จะทำให้ฟันของเราสวยแบบธรรมชาติ natural โดยที่คนอื่นอาจจะมองไม่สังเกตเอ๊ะสวยขึ้นจากอะไรเอ๊ะจากหน้าไปทำอะไรกับหน้ามาหรือเปล่าใช่แต่จริงๆนี่ทำฟันจริงซึ่งคนไข้หลายๆคนของหมอเป็นอย่างนี้คือทำฟันหมอทำฟันให้เสร็จปุ๊บออกมาอ้าวทุกคนทักว่าไปทำอะไรกับหน้ามาหน้าเด็กลงก็จริงๆมันก็มีผลนะแล้วถ้าอิงเนี่ยค่ะอยากจะดูเด็กลงแบบคนไข้ของคุณหมอบ้างนี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างอิงก็สวยอิงก็สวยอยู่แล้วนะขอบคุณค่ะแต่ว่าอย่างของอิงเนี่ยแค่แบบมีฟันที่ขาวขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนค่ะแบบฟันให้โค้งให้ยาวขึ้นอีกนิดนึงหมอว่าสวยเลยโอ้โหเนี่ยคุณหมอมองแป๊บเดียวนะคะก็รู้แล้วว่าอิงเนี่ยควรจะต้องทำอะไรอย่างนี้คนไข้เขาสามารถมาปรึกษาแล้วแบบเห็นภาพได้ก่อนไหมคะว่าเอ๊ะหลังทำฉันจะดูดีขึ้นแบบไหนจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะคะที่เราเจอกันกับคนไข้ครั้งแรกเนี่ยหลักๆก็เป็นการคุยกันแล้วหมอก็ออกไปออกแบบรอยยิ้มให้กับคนไข้นะคะหรือเราเรียกว่า smile design นั่นเองนะคะคนไข้อยากได้แบบไหนแบบไหนแล้วเรามาปรับจูนกันแล้วหลังจากนั้นก็เอามาจำลองให้คนไข้ดูว่าอีเราชอบตรงกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอีคลิกละตรงกันปุ๊บก็เราก็โอเคเริ่มที่จะปรับรอยยิ้มให้คนไข้คนไข้ทุกคนจะได้เห็นภาพ after ของตัวเองก่อนที่จะเริ่มทำจริงจริงอย่างนี้ที่คุณหมอบอกว่ามันคือการทำวีเนียมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างจริงๆเนี่ยก็ต้องดูความคาดหวังของคนไข้ก่อนว่าถ้าแบบ beyond เกินมากเกินไปเนี่ยบางครั้งก็วีเนียอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะถ้าฟันที่ห่างเล็กน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะปิดแล้วก็ให้ฟันเรียงชิดได้เรียงตรงได้มุมนะคะฟันขาวแน่นอนแล้วก็ได้ทรงฟันที่เหมาะสมนะคะกับรูปร่างใบหน้าของคนไข้วีเนียก็ที่จะสามารถออกแบบได้นะคะรวมถึงฟันที่บิดซ้อนเกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆไม่ได้แบบบิดจนมากเกินไปบางครั้งวีเนียก็สามารถที่จะปรับได้บางทีการปรับเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะทำให้ฟันเราดูเด็กลงทำให้ตัวใบหน้าเราดูเด็กลงซึ่งเพียงแค่ปรับเล็กๆก็อาจจะเป็นไปได้บางทีนะฟันแบบซี่ใหญ่ละสารปรับให้ฟันดูมนขึ้นคนไข้ก็ดูอ่อนวัยขึ้นก็มีเหมือนกันนะมันมีรายละเอียดอะไรแบบหลายๆอย่างอะค่ะในแต่ละคนในคนไข้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะเรียกว่าถ้าได้มาลองทำแบบสมายดีไซน์แล้วทุกคนดูดีขึ้นทุกคนไหมคะใช้คำว่าส่วนใหญ่ละกันถ้าเราไม่แบบว่าอุ๊ยบางทีคนไข้มาแบบคาดหวังเยอะเกินไปใช่เกินจากเรียลลิสติกของแบบใบหน้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะต้องใช้โจทย์อื่นมาช่วยบางทีอาจจะต้องเรื่องของศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็อยากให้เหมือนมาคุยกันก่อนค่ะทุกคนคะถ้าใครนะคะอยากมีรอยยิ้มที่ทำให้ใบหน้าเนี่ยดูเด็กลงหรือว่าเสริมบุคลิกให้แบบว่า
มั่นใจมากขึ้นหรือรอยยิ้มสดใสแบบคุณหมอนี่สดใสมากนะคะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอตาต้าได้ที่นี่เลยค่ะที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะ